All New Suzuki D-Max V-Cross We Volunteer V-Cross ครับกลับมาที่มวยไทยรายวันกันต่อครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮไลท์มวยน็อกในรอบสัปดาห์นะครับก็ไปเริ่มกันเลยครับมวยคู่แรกโอ้โหศึกมันทั้งนั้นเลยนะศึกเกียรติเพชรครับวันอังคารที่9กรกฎาคมครับที่เวทีลุมพินีของเฮียชุนเกียรติเพชรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศึกเงิน2ล้าน5เลยครับ2ล้าน6นะเขาบอกถึง2ล้าน6เลยว่าช่วงท้ายนี้เข้ามาอีกใช่ครับผมไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแสงมณีสอเทียนโพเจอกับมงคลชัยปลายทองยิมแต่คู่นี้พิกัด116ปอนด์ครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานี่แสงมณีนี่เจอแต่มวยที่ตัวเล็กๆนะครับมวยที่ตัวเท่ากันบ้างหรือว่าตัวเล็กกว่าบ้างครับแต่วันนี้นี่มันเจอมวยตัวใหญ่กว่าแล้วครับครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีโอ้ยเนี่ยครับพยายามเดินเด็กลุงจะขอนกันครับครับนั่นต้องบอกว่าวันนี้ไฟนี้นี่เป็นไฟเรียกว่าพิสูจน์เลยครับว่าแสงมณีจะเก่งจริงหรือเปล่าครับแล้วก็แฟนๆทั้งมวยตู้ทั้งมวยมาตรฐานนี่จับตามองครับเพราะว่าเป็นฝ่ายหนึ่งนี่ก็ถือหางทางด้านมงคลชัยนะเขาบอกว่าเป็นมวยที่เก่งมากคนนึงต้องดูว่าแสงมณีจะผ่านได้ไหมแต่ก็อย่างว่าแหละครับมงคลชัยนี่มวยเจ้าของมวยของโปรโมเตอร์อยู่นะครับของศึกเกียรติเพชรส่วนทางด้านของแสงมณีนี่เอาจังหวะนี้ครับแม่เกมการชกจบลงเพียงแค่ยกที่4เท่านั้นแหละครับจบอย่างไรเป็นอย่างไรต้องดูครับจับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดแต่หมด2ยกนี้มงคลชัยยังต่ออยู่เลยนะครับนึกว่าเป็นคนแรกเลยนะที่มีโอกาสได้ต่อแสงมณีโอ้โหแสงมณีนี่ก็ไม่ต้องบอกครับเป็นศิลป์ลักษณ์ของสารวัตรออสนะครับครับพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพนะครับถือว่าเป็นพ่อลูกกันได้นะเรียกว่ารักเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกเลยครับโอ้ยเนี่ยครับพยายามสวนโอ้ยเนี่ยครับเข่าจังหวะนี้ครับยัดไส้เข้าไปเต็มลิ้นปี่เลยครับโอ้โหแล้วฟุบเลยครับฟุบเลยมงคลชัยดูลีลาครับนั่นแหละครับสารวัตรออสแหละครับเสื้อสีเลือดหมูนั่นแหละครับโอ้โหนี่ครับไปดูอาการหน่อยครับครับดูครับจับได้แล้วปาเข้าไปโอ้โหมงคลชัยนี่ปกติเข่าแต่คนอื่นครับวันนี้โดนเข่าคืนบ้างโอ้โหดูครับเขายัดไปขนาดนั้นครับโอ้โหแล้วก็เอาชนะน็อกไปได้ครับในยกที่4ครับสำหรับแสงมณีสอเทียนโพครับก็ต้องมาดูอีกว่าฝ่ายไหนจะไปเจอใครใช่ครับอ้าวข้ามาที่เวทีมวยราชดำเนินครับในศึกกิ่งทองวันกิ่งทองครับของกิ่งทองลูกพระบาทหรือวินัยนาคสินครับครับในวันพุธที่10กรกฎาคมครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ครับบุญเดชทอพลา49ครับเจอกับโกตองลูกมะขามหวานครับครับแล้วก็เกมมาชกนี่จบลงเร็วครับในยกที่2เท่านั้นเอามาดูครับว่าคู่นี้จบลงอย่างไรครับต่อยกันในพิกัด107ปอนด์ก็วุฒิเดชก็เป็นมวยของรองเทิดนะครับจับส่วนทางด้านโกตองลูกมะขามหวานก็ลูกศิษย์ของเฮียเบี้ยวแม่พี่เบี้ยวต้องเรียกพี่เบี้ยวพี่เบี้ยวมะขามหวานลูกมะขามหวานนะครับไม่รู้ค่ายมวยเสร็จหรือยังครับตอนนี้ว่านักมวยก็แบกปูนทัดจับปูนอยู่ครับนั่นแหละเอานักมวยนี่แหละมาเป็นแรงดีอยู่แล้วช่วยงานก่อสร้างเลยนี่ครับเราดูโกตองครับแรงดีจริงก็ช่วงเช้านี่โกตองนี่ก็มาเกินไปตั้ง 1.7 ปอนด์แต่ว่าก็ลดลงมาได้ครับดูใหญ่กว่าเล็กน้อยครับนี่ครับจังหวะเข้าทำสู้แรงนี่จะอุ้ยทิ้งลูกนี้ครับโกตองแหมวุฒิเดชนี่เดินเข้าใส่ครับแต่ว่าโดนว่าสู้แรงปะทะไม่ได้ครับครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเอ้านั่นแหละเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบแหมเหมือนวูบลงไปนะวูบครับคือลักษณะแบบอาการการออกอาวุธเนี่ยมันแล้วมันจบไปมันจบไปแล้วแต่เพียงอีกแค่เสี้ยวความเจ็บความช้ำไม่รับเชิญมันเพิ่งมาหรืออาจจะเห็นเลือดของตัวเองครับจังหวะที่สองครับดูภาพช้าครับมันเป็นศอกเลยครับศอกเข้าไปแล้วหยุดได้ก่อนครับแล้วหยุดแล้วทีนี้พอเนี่ยพอเห็นเลือดปุ๊บแล้วก็ซุดเลยครับโอ้โหเหมือนโดนสั่งให้หลับเลยครับยืนแล้วล้มทั้งยืนอย่างงี้เรียกล้มทั้งยืนจริงครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์ครับก็เลยต้องยุติการชกไปเลยครับนี่ครับเอามือป้องตาอยู่ครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วพอเงยขึ้นมาแล้วโอ้โหล้มทั้งยืนเลยไม่ค่อยได้เห็นนะครับมีลูกแบบนี้ใช่แ
จังหวะนี้ลองนึกถึงตอนโอ้แต่ไม่รู้ไม่น่าจะทันนะไม่น่าเกิดไม่น่าจะทันนะเหมือนตอนเขาคอนะครับไม่น่าจะทันนะครับโรควูบเขาเรียกโรควูบหลับไปเลยครับครับโอ้โหก็เป็นทางด้านวุฒิเดชทพา49ครับแพ้น็อกโกตองลูกมะขามหวานไปในยกที่2ครับครับแล้วก็ขยับมาอีกคู่นึงครับในศึกเดียวกันครับวันกิ่งทองในคู่ค้ำของรายการครับกองพลเล็กเกียรติกองพลเจอกับชาญเดชวีรพลยิมครับต่อยกันในพิกัด112ปอนด์แหมคู่นี้นี่ชาญเดชนี่ได้เปรียบความสูงครับช่วงที่ยาวกว่าครับเกมการชกนี่จบลงในยกที่4ครับต้องมาดูว่าจบลงอย่างไรครับก่อนหน้านี้นี่ไฟที่แล้วชันเดชก็เอาชนะน็อกมาได้เหมือนกันครับครับผมดูครับช่วงยาวไหวจริงครับความสูงนี่ได้เปรียบกองพลเล็กพยายามเดินต่อยหมัดเตะขาว่าโดนจับก็โดนตีครับดูครับความสูงเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบก็พยายามอยู่ครับทั้งคู่สองคนเล็กกับชาญเดชนะครับสองคนเล็กนี่น้ำเงินครับแดงครับส่วนชาญเดชนี่น้ำเงินครับช่วงนี้ก็ยังแลกแข้งแล้วโดนทิ้งลงไปว่ายังแลกกันอยู่กลางเวทีครับโดนโอ้ยมาอีกแล้วครับชาญเดชนี่เป็นจังหวะที่ว่าทางด้านของกองพลเล็กไม่ทันระวังนะเขาลุกขึ้นมาแล้วยังไม่ทันระวังตัวนะครับคือเป็นจังหวะแบบผ่อนนะครับเออแล้วดูครับเป็นจังหวะทางด้านชาญเดชนี่อาศัยความรวดเร็วครับจู่โจมเข้าไปแทงเข่าดื้อวิ่งเข้าไปแทงเข่าดื้อแบบยังไม่ทันตั้งตัวครับดูจังหวะดูครับนี่จังหวะคือลูกเททิ้งครับลูกเททิ้งล้มลงไปปุ๊บทีนี้พอลุกขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมีผ่อนครับปั๊บเข้าไปวิ่งโอ้โหสีข้างขวาแล้วก็เดินมาอย่างนิ่งๆครับชาเดชแล้วโอ้โหดิ้นเลยครับสำหรับกองพลเล็กครับโอ้โหแล้วก็จุกเลยครับอย่างนี้ชาวต่างชาติข้างหลังนั่งอ้าปากหวออุ้ยว่าหนักจริงๆครับชาเดชดีแต่คนยิ้มครับแล้วก็ชนะน็อกกองพลเล็กเกียรติกองพลไปได้ครับในยกที่4ครับผมสัปดาห์นี้นี่ถึงจะน็อกกันน้อยแต่ว่าน็อกกันหนักทุกคู่ครับสภาพเดียวกับวุฒิเดชทพา49คู่ก่อนหน้านี้ครับโดนหามขึ้นเปลแล้วก็เอาลงเวทีไปครับไปกันที่คู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับที่เราคัดมาให้ชมกันเป็นศึกใหญ่ครับศึกเพชรสุภาพันธ์เมื่อวันศุกร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคู่2ครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีเจอกับขุนศึกเล็กอขวัญเมืองในพิกัด122ปอนด์ขุนศึกเล็กนี่ต้องบอกว่ามาแทนนะพี่ครับเพิ่งจะรู้ตัวก่อนหน้าไฟประมาณ3วันว่าทางด้านมนดำสอวิรพลนั้นได้ถอนตัวไปครับแต่ขุนศึกเล็กนี่ไฟที่แล้วก็โชว์ฟอร์มดุกับเอาชนะคะแนนเอาชนะน็อกชาติชายเกียรติยงยุทธมาได้ในยกที่4ส่วนทางด้านฝนหลวงนี่ก็ต้องบอกว่าซ้อมดีครับซ้อมอยู่กับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีก็ไฟนี้นี่ขนกองเชียร์มาเพียบครับแหมศึกเพชรสุภาพันธ์นี่ต้องบอกว่าเป็นศึกใหญ่อีกศึกนึงสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับได้แต่ว่าเก็บค่าผ่านประตูไปแตะๆเกือบ2ล้านนั่นแต่ไม่ถึงนะพี่ได้1ล้าน9แสน80,000ครับเนี่ยคู่นี้ก็แลกพยายามแลกแข้งนะครับจับได้นี่ก็ตีเป็นชุดเหมือนกันสำหรับขุนศึกเล็กใช่ว่าฝนหลวงนี่ก็เป็นมวยในรายการครับซ้อมมาดีกว่าเลยครับอาจจะเสียเปรียบช่วงชกนิดหนึ่งแหมคู่นี้นี่ก็3ยกแรกนี่ยังสูสีแต่ว่าคะแนนราคานี่ก็ไหลไปทางฝนหลวงนะเพราะว่าขุนศึกเล็กนี่ออกอาวุธไม่ค่อยจะเข้าเป้าครับแหมดูครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับเป็นผู้ห้ามวันนี้ห้ามสบายครับอยู่ทั้งคู่นี่แลกอาวุธกันอยู่ในเกมอยู่นะครับอยู่ในกฎกติกานี่ครับพยายามจะไล่แขนเหวี่ยงกันไปมาแต่ยังไม่หล่นครับตีว่าเกมการชกจบลงในยกที่4ครับเดี๋ยวมาดูครับหมัดเข้าไปหลายชุดแล้วโดนก้านคอซ้ำมาอีกซ้ำหมัดโอ้โหล่วงนะครับ
มาชุดใหญ่เลยครับฝนหลวงครับโอ้โหพอได้โอกาสนี่ครับหมัดนำก่อนหมัดขวาหมัดขวามาซ้ายนี่อาการคอลูกนี้เนี่ยครับสำคัญเลยแล้วก็เมาโดนหมัดชุดไปครับโอ้โหมาโหดมาดุจริงๆโอ้โหแล้วอ้าปากค้างเนี่ยครับขุนศึกเด็กอขวัญเมืองว่ามันพอดีจังหวะเลยครับโอ้โหโดนนี่ครับจังหวะนี้สำคัญเลยครับก้านคอแต่ไม่หล่นสุดเจอหมัดเข้าไปอีกเป็นอีกชุดนึงครับโอ้โหมาดุจริงๆครับทางด้านของจบลงในยกที่4ครับก็เป็นนั้นว่าทางด้านของฝนหลวงสิบบุญมีครับเอาชนะน็อกขุนศึกเล็กอขวัญเมืองไปได้ครับ